เป็นแรงโมเลชั่นนะเป็นแรงโน้มเป็นแรงนะคะนะแล้วตอนเราไปดูปริมาณสังเกตไหมถ้ามันมีแคลเซียมมาในโพสิตแล้วมันจะแข็งเป็นสีขาวแล้วเป็นขวดโลซิกาไม่เป็นโลโลร้อนนี่คือไอเอชนอร์มีลาสูริลาหรือแกนโมเลชั่นนะเพราะว่านี่เราจะได้เล่นภาพออกนะว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมสามอันพออันนี้มาดูนี้นะคะในส่วนของสไปรัลฟอร์มโอ้โหแห่งไหนเลยทำไมไม่เป็นเต็มเลยจริงเดียวนูนออกมาหน่อยนึงเนาะไม่นูนเป็นรูปมีเสื้อตัว H เลยค่ะมันคือตัว H เห็นมั้ยตัว H เลยนูนออกมานิดๆเหมือนมันจะไม่มันจะขาวกว่านิดนึงขาวนิดนึงค่ะไม่เห็นมีเสื้อไม่เห็นอยู่เลยอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นเลยจ้ะนะคือจริงๆถ้าเห็นชัดกว่านี้นะคะเราก็ดูตรงนี้เป็นหลักนะแล้วก็ที่จะให้ดูคืออะไรนะคือดอร์ซัลเนิร์ฟรูทกับเวนทรัลเนิร์ฟรูทนะคะเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวมาดูกันเองเห็นไหมนี่เวนทรัลนะคะนะคะแล้วอันนี้เป็นดอร์ซัลเห็นไหมอันไหนออกเป็นระเบียบมากกว่ากันดอร์ซัลเนิร์ฟรูทออกเป็นระเบียบมากกว่าทีนี้นะมันจะมีอะไรคะมี enlargement 2ตำแหน่งใช่ไหมคะนะเพื่ออะไรเพื่อไปเลี้ยงแขนกับขาใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็น cervical enlargement กับ lumbosacral enlargement lumbar enlargement นะคะนะงั้นมันก็เลยนะจากตรงนี้นะคะมันก็จะมี spinal nerve วิ่งออกมาใช่ไหมวิ่งออกมาทีนี้แต่ว่าสไปนอลคอร์ดมันสั้นกว่าอะไรคะเวอร์ติบราใช่ไหมมันที่มันจะลงไปเลี้ยงขาเลยต้องออกมายาวกว่าคนอื่นใช่ไหมฮะนี่มันรวมกันตรงนี้ก็จะเป็นแส้หางม้าเราก็เรียกว่าคอร์ด้าคอร์ด้าเดี๋ยวคอร์ด้าใช่ไหมนะฮะนะฮะแผ่นนี้ที่คุณจับอะไรคะดูรานะฮะเหนียวนะปลอดภัยเพื่อนนะถ้าแนบชิดกับสไปนอลคอร์ดก็จะเป็นเปียร์ใช่ไหมเป็นเปียร์นะเราแยกไม่ออกนะคะนะทีนี้อ่ะดูไหมเห็นเป็นลูกสามเหลี่ยมไหมฮะอุ้ยขอโทษเห็นไหมเห็นเป็นลูกสามเหลี่ยมไหมเนี่ยอ๋อคือเดนติคูเลตติกาเมนต์ที่ว่าเดนติคูเลตคือเปียร์ใช่ไหมที่วิ่งทะลุอะไรนอนไปเกาะที่ดูรานะเดนติคูเลตเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเดนติคูเลตแปลว่าซี่เลื่อยใช่ไหมคะนะเออนะคะเพราะฉะนั้นเปียนะก็จะพุ่งมาจนถึงปลายของสไปนอลคอร์ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เกี่ยวกับเรือไปดูเกี่ยวกับในการชี้เลยในสามเหลี่ยมดิกามินสามเหลี่ยมปียากับดูนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแหวกด้านนู้นด้วยเห็นไหมเนี่ยเดนติคูเลตลูกสามเหลี่ยมนะคะนะเพื่อนนะฮะเห็นหมดแล้วนะตรงนี้นะถ้าครูปักตรงนี้ถามว่านะบริเวณที่เข็มหมุดสีชมพูปักเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปโคนใช่ไหมฮะก็เป็นโคนัสเมดูลาริสใช่ไหมยันเปียกก็พุ่งมาจะถึงโคนัสเมดูลาริสใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อเนื่องลงมาI'm
ห็นไหมมันจะเป็นสีเงินแววแววนะเป็นสีเงินแววแววในตรงกลางนะเป็นสีเงินแววแววค่ะอยู่ตรงกลางนะเป็นอะไรนะไฟลับเทอร์มินาเล่อ่านถึงใช่ไหมเพื่อนบอกจะแววนะจริงๆถ้ามันสดมากกว่านี้มันจะเห็นเป็นสีเงินเลยค่ะเนี่ยน่าจะอยู่ตรงกลางอันนี้คือไฟล่ำเทอร์มินาเล่ไฟล่ำเทอร์มินาเล่นะครับจริงๆครูก็ไม่ได้อยากสอนละเอียดอะไรมันมากนะจริงๆนี่ก็ยากมากเลยนะสิ่งที่ครูกลัวคือเธอจะไปสอบคอมปรีไม่ผ่านนะฮะนี่คือไฟล่ำนะไฟล่ำที่สุดที่S 2โคนนั้นเป็นตัวเลขที่สุดที่ L 1หรือคือ L 2นะคะดังนั้นพวงทั้งหมดนี้เราเรียกว่าคอร์ด้าอีควายน่าเอ็นเวลาสอบนะคะเวลาสอบนะดูคำถามให้ดีๆว่าคำถามอะไรนะสมมติถ้าปุ่มปั่นควายน่าเนี่ยก็ต้องถามว่าโครงสร้างที่เกี่ยวกับปั่นอยู่แถวชื่ออะไรถ้าถามคอร์ด้าอีควายน่าก็จะถามว่าพวงที่เชือกอู่เรียกว่าอะไรคอร์ด้าอยู่ไม่ถึงที่นี่ไม่นั่นมันเข็มคอร์ด้าดีกว่าหน้าไอ้เข็มไอ้นี่มันคือเข็มเว้ยแต่ว่าไอ้นั่นต้องไปดูกับแสงอะว่าแบบเป็นยังไงมันเข็มหมดนี่เงินไปจงบอกชื่อ enlargementที่เข็มหมดสีอะไรสีเทาหวานมันก็ต้องเป็นลำบ้าใช่ไหมถ้าปากหมดก็จะเป็นสีก็จะเป็นลายเม้นอันนี้ให้เห็นอะไรที่ชัดเจนสวยมากอันนี้ก็คือต่อเส้ารูทแกงเกลียวไปมาบ้างนั่นที่เป็นหุ่มหุ่มเนี่ยคือต่อเส้ารูทแกงเกลียวนะคะต่อเส้ารูทแกงเกลียวด้านนี้จะสวยกว่าแม่ด้านนี้เป็นด้านรอซ่อมนะนี่เป็นด้านเวนช่องนะเนี่ยดูการเรียงของเนื้อรูนะรอซ่อมจะสวยกว่าด้านเวนช่องส่วนปุ่มนี้ก็คือรอซ่อมรูแกนเกลียวนะนาจีนะรอซ่อมจะเป็นรอซ่อมสวยกว่าไหมนี่รอซ่อมสวยกว่านะสอบเป็นระเบียบสวยมากกว่าแต่มันก็ไม่ระเบียบพอได้ไหมอ่ะทีนี้เอาเบรนมาบ้างเบรนโยนมันเอาเบรนจานใหญ่นะไม่เอาเบรนเลยเอาย้ายเลยมีเบรนไหมมีไหมอันนี้คือแผ่นอะไรครับแผ่นดูราใช่ไหมแผ่นดูราสองแผ่นประกบติดกันแบ่งซีโร่คอนเทนต์สองข้างครับลักษณะเป็นรูปเคียวนะจากเคียวข้าวเป็นเคียวข้าวนะอันนี้คือกอล์ฟซีริราที่ถูกนะครับกอล์ฟซีริราอะไรนะกอล์ฟซีริรากับกอล์ฟซีริรากับเทนทอลเลียมใส่หูด้วยมันเหมือนกันฮัลโหลส่วนอันนี้อันนี้นะที่คุณจับนะมันกั้นอยู่ระหว่างนะซีรีรัมกับซีรีเบลลัมใช่ไหมตัวนี้คือตัวนี้ด้านหน้านี่ด้านหลังด้านหน้าจะเรียวเล็กนะนะที่คุณจับเนี่ยระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่โป้งนะกั้นระหว่างออกซิบิทัลโลบกับซีรีเบลล่ามันนี่ก็ต้องเป็นเทนทอลเลียมซีรีเบลลายเบลลายนะจ๊ะเทนทอลเลียมนะเนี่ยแล้วแกมิดก็โดนหักคะแนนนะเนี่ยนะฮะนะเนี่ยถ้าคุณหวังไอ้ตรงนี้ที่ไหนนี่คือด้านหลังใช่ไหมนะถ้าครูปากเข็มหมดอย่างนี้จงบอกชื่อวีนัสไซนัสอัน
superior sagittal sinus ใช่ไหมถ้ามาปักข้างล่างก็เป็น inferior sagittal sinus เห็นไหมsuperior ก็วิ่งลงลงอะไรนะลงเรียนแล้วยังอ่ะเรียนเด็กนี่ก็เรียนแล้วนะยังลง convex sinus จาก convex ก็ไปไรท์ transverse sinus แล้วก็ลงซิกมอยด์แต่ถ้า inferior จะลง straightจากสเตรทแล้วมันถึงจะมาที่คอนฟลูเอนซ์นะแล้วก็การเลฟทางโซลไซนัสแต่นะไม่ว่าจะเป็นไรท์หรือเลฟจะลงซิกมอยด์เหมือนกันซิกมอยด์จากซิกมอยด์ไปไหนไปไปจุกุล่าฟอร์มินนะจุกุล่าฟอร์มินเดี๋ยวไปเรียนเปล่าอันนี้เด็กในกลุ่มนี้เปล่าที่เราจะเรียนนะนักเรียน identify ได้นะคะ Fox cerebri Tentorium cerebellum อันนี้คือ Tentorium เป็นเต็นไงเต็นซีรีส์รับดูได้ยังไงว่าเป็นด้านและพลาวินเดียวนะสิ่งแรกถ้าหนูทำข้อสองคือดูของเป็นและพลาวินเดียวมีเดียวมีอะไรคะมีคอปัสคอร์ดูซัมนะคะเอ็นไดเอ็นชั้นเกนนะคะต่อจากไดเอ็นลงมาก็เป็นมาเป็นสเตนเห็นไหมนะทีนี้เอาเข็มหมุดเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมเอาเข็มหมุดมีอีกไหมจ๊ะเหลือเข็มพอนะสมองเราก็ดูบ่อยหน้ากับหลังนะอันนี้เป็น frontal occipital ใช่ไหมคะ temporal นะคะทีนี้เราจะแบ่งยังไงล่ะนะเราก็ดูสิ่งแรกนะคะคือหาอะไรนะรอบนี้ central อะไรนะ central sulcus ใช่ไหมฮะวิธีหาก็คือ central เนี่ยนะคะมันจะจุดที่มันอยู่สูงสุดนี่นะคะมันจะไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่มันจะอยู่เกือบไปข้างหลังนิดนึงนะคะประมาณสักเซนหนึ่งอันนี้คือจุดตรงกลางนะหนูขยับไปข้างหลังนะคะเสร็จแล้วจะต้องเป็นร่องนะคะที่มันจะต้องลากมาจนชนกับแล้วก็ล็อกฟิชเชอร์ได้นะคะนะข้อที่สองข้อที่สามคือมันจะต้องมีไจรัสขนาบมันก็คือเป็นพรีเซนทรัลไจรัสกับโพสเซนทรัลไจรัสเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋ออันนี้คือเซนทรัลเซาทัสเพราะฉะนั้นแองเจเรียต่อมันทั้งหมดนี้ก็คือฟังก์ชันโพสเซเรียต่อมันก็จะเป็นพาราเรทัลโดนะพาราเรทัลโดนะคะนะเสร็จแล้วนะคะนะอันนี้คือร่องนี้คืออะไรนะลาทารอลฟิชเชอร์นะของปลาขึ้นมาปลาขึ้นมานะตรงนี้โดนกระดูกอะไรปวดนะทีทัสพาร์คออฟเดอะบาร์โรบูนะเก่งมากเนี่ยอยากได้ดีมากนะทีทัสพาร์คจะกดตรงนี้พอดีนะตรงนี้ก็คือฟรีออกซิปิตอลนอตนะหนูก็ลากขึ้นมาค่ะลากขึ้นมาตรงนี้นะเป็นเส้นสมมุตินะนะตรงนี้จะมีอะไรครับตรงนี้จะมีร่องชื่ออะไรร่องนี้ชื่ออยู่ระหว่างพาไรโต้กับออกซิปิตอลก็ต้องเป็นจากตรงนี้มาตรงนี้เห็นไหมของปลาเนี่ยเพราะงั้นตรงนี้จะเป็นออกซิเดนทัลโดนะแองเจเรียกว่าตรงนี้จะเป็นพาราเรทัลโดเห็นไหมนะงั้น
รอลตรงนี้คือเซ็นทรัลนะคะตรงนี้คือพาราเซ็นทรัลโรมเนี่ยมันหนีบเซ็นทรัลเอาไว้ไงนะนั่นเป็นพาราเซ็นทรัลโรบูนะคะชี้ได้เฉพาะทางด้านมีเยี่ยมเท่านั้นพาราเซ็นทรัลโรบูก็เป็นเนื้อของสมองที่อยู่ทางด้านมีเยี่ยมด้านหน้าก็เป็นอะไรนะเป็นของด้านหลังก็เป็นแล้วก็อันนี้คือคอร์ปัสคาโลซัมเนาะเนื้อไจรัสที่อยู่เนื้อต่อคอร์ปัสคาโลซัมนี่คือซิงโคลีนไจรัสที่ครูต้องพูดถึงเพราะว่ามันเกี่ยวกับลิมบิกซิสเต็มนะเกี่ยวกับลิมบิกซิสเต็มแค่นี้นะคะนะนะเพราะฉะนั้นเนื้อตรงนี้ทั้งหมดอันนี้คือเทมโพรัลโลนะเทมโพรัลโลข้างในก็จะมีลิมบิกอยู่นะคะนี้นะที่ครูเคยบอกว่าครูเคยบอกว่านะคะ auditory cortex นะคะเราต้องแหวกนะแหวกลาเทอรัลเข้าไปต้องเอานิ้วเราเนี่ยวางบนเนี่ยอย่างตรงนี้คือ broadband area 41-42นะเขาเรียกว่า superior temporal gyrus หรือ Hell's convolutionนะอันนี้คือ primary auditory cortex นะอย่างนี้แล้วก็22นี่อยู่ข้างนอกตรงนี้22นี่คือ association ของ auditory อยู่ตรงนี้นะคะนะแล้วก็อื่นเช่นอะไรคะ Broca speech area อยู่ตรงนี้ Broca speech area ก็คือตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป็นอะไรคะ44 45 ถ้าคุณปักตรงนี้เป็นอะไรออกซิเดตัลโมอันนี้ก็จะเป็น17 45 17นะคะทีนี้ถ้า17แค่นี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือ18 19 บนสุดก็จะเป็น19 17 89นะเนี่ยนะวิชวลนะมันแปลกของใครเพื่อนเพราะว่าด้านนี้เป็นไงนะนะเราก็ต้องปักอะไรก่อนปักคาวการีใช่ไหมนะปักคาวการีนะเนี่ยขีบคาวการีนะสีชมพูตรงนี้ก็จะเป็น17ไม่ค่ะสีข้างนะค่ะนะเสร็จแล้วนะฮะถัดออกมาถึงจะเป็น18นะฮะแล้วก็เป็น19นะไม่มีการเพราะฉะนั้นก็คือเปลี่ยนทุ่งมือนับตั้งแต่เราเรียนปีแรกนับว่าตัวเองแบ่งเซลล์เท่าไหร่ไม่จริงเหรอเมื่อกี้บอกว่าเพิ่งเรียนมาไม่เราไม่ต้องเรียนถ้าไม่เรียนคอร์ปัสคาโลซัมจริงๆนะคะไม่เรียนคอร์ปัสคาโลซัมก็คือเป็นด้านนอกใช่ไหมคะรู้ไหมด้านนอกนะตรงนี้ก็คือรีออกซิมิตอลมาถุยไม่รู้นะคะแล้วตรงนี้ลากเส้นปากมาแล้วก็แบ่งเป็น3 ส่วนอันนี้ก็จะเป็น18 ข้อ 19แต่ว่านี่คือด้านไหนด้านนอกนะคะนะถ้าคอปัสคาโลซัมเป็นไงฮะเป็นด้านไหนนะคะเป็นด้านไหนปุ๊บนะคะนะก็จะเป็น17นะ17 18 19เห็นไหมมันจะแบ่งไม่เหมือนกันนะเป็นความพิเศษของออกซิเดตอลค่ะนะแม่ดูก่อนนะคะว่าเป็นด้านมีเดียหรือด้านเลนทอลด้านมีเดียหรือด้านเลนทอลมีอะไรในนี้นะก็จะเป็นโลคาต้องออกซิเดตอลThank you.
นะพรีเซนเตอร์ไจรัสก็คือมอเตอร์เป็น4ใช่ไหมนะแล้วก็ถัดมาด้านหน้าที่4ใช่ไหมแล้วก็เป็น6นี่ถ้าเป็นโพสจะเป็น3 1 2และ association ของมันจะเป็น5กับ7นะถัดก็คือถัดไปนะ3 1 2 5 7นะถัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือคอร์ปัสคอโลซัมนะคอร์ปัสคอโลซัมทีนี้ตรงนี้จริงๆจะมีผ้าม่านปิดอยู่เนาะผ้าม่านปิดอยู่ที่ตามเลยสินะนั่นเองก็ตามเลยนะอันนี้คือคอร์ปัสคอโลซัมอันนี้เป็นไดเอ็นไม่ไดเอ็นนะตามเลยนะอันนี้จะเป็นแผ่นใช่ไหมแผ่นที่ยึดระหว่างคอร์ปัสคอโลซัมลงมาตรงนี้จริงๆโครงสร้างตอนนี้จะมีอันหนึ่งคือฟอนิกแต่ไม่ได้เรียนเรื่องกระดาษแผ่นผ้าม่านนี่ค่ะคือเส้นตั้งเพโลซีดัมเส้นตั้งเพโลซีดัมจะคือตรงนี้เลยนะคือตรงนี้ของกันอันนี้ถ้าเราเปิดเส้นตั้งเห็นไหมฮะข้างในช่องตรงนี้ก็จะเป็นลาเทอรัลเวนติเคิลนะและลาเทอรัลเวนติเคิลส่วนที่อยู่ในฟรอนทัลโลบก็จะเป็นanterior horn หรือ frontal horn ใช่ไหมส่วนที่อยู่ใน occipital lobe ก็จะเป็น occipital horn ค่ะหรือ posterior horn เหมือนกันนะคะคุณหยิบเอาที่คุณเห็นแวบๆเป็น ventricle น่ะที่เป็นรูปสีเทาๆสีตุ๊กรูปโมเดลโมเดลอันนี้ก็คือ anterior posterior inferior หรือจะเรียกว่า frontal occipital temporal มันก็คือขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในโลบไหนของสมองนะเสร็จแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะเป็นเติร์ดกับและทะเลาะต่อกันด้วยฟอร์มินออฟมอนโรหรืออินเตอร์เวนทริคูล่าฟอร์มินใช่ไหมคะนั่นตำแหน่งถ้าเราจะชี้ในสมองนะคะตรงนี้ชี้ได้นะคะงั้นเราใช้นะคะอินเตอร์เวนทริคูล่าฟอร์มินเป็นตัวแบ่งถ้าอยู่แองเจเรียขวาจะเป็นฟรอนทัลนะคะเป็นฟรอนทัลนะเพราะฉะนั้นบิทวีนฟรอนทัลกับออคซิปิทัลตรงนี้เราก็จะเรียกว่าบอดี้ออฟเลเทอรัลเวนทริเคิลเห็นไหมนี่คือเลเทอรัลเวนทริเคิลลงมาเติร์ดจากเติร์ดก็ลงไปโฟลด์ใช่ไหมคะลงไปโฟลด์นะคะโดยผ่านทางลำคลองอันนี้ลำคลองนี้ชื่อ cerebral equiduct นะคะ cerebral equiduct นะ cerebral equiduct นะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะสีน้ำเงินนะปูปากที่พารามัสใช่ไหมตำแหน่งที่คือมีเติร์ดเป็นติ๊กเกอร์เติร์ดผ่าน cerebral equiduct ลงลงโฟร์เป็นติเคิลนะคะลงโฟร์คือโฟร์นะโฟร์เป็นโฟร์จะอยู่ด้านหลังต่อคอนสกับเบต้าล่านะคะเพราะว่านี่คือคอนแต่อยู่เบต้าล่านะส่วนตรงนี้มันจะเป็นพิเรนนะงั้นด้านหลังนะด้านหลังของพิเรนนี่เห็นไหมก็จะเป็นปุ่มนะโรมีนเป็นปุ่มซุปเปอร์เรียอินเทอร์เรียคอลิคูลัสซูเปเรียกับอินเทเรียคอลิคูลัสอีกชื่อว่าคอร์โปราโปรติเจนีนาซูเปเรียเกี่ยวข้องกับวิชวลรีเฟล็กซ์อินเทเรียเกี่ยวกับเยลิกรีเฟล็กซ์นะสองอันนี้คือคอร์โปราก็คือติ๊กตั้มหลังคาส่วนพื้นตรงนี้นะซึ่งเป็นคลาสเซอริบาใช่ไหมตรงนี้จะเป็นติ๊กตั้มอ
Red Nucleus ก็เป็นเกรดนิวเคลียสนี่นะเรดเรดแดงตั้มกับเทคเมนตั้มทำไม่ได้ทำสิ่งสำคัญอันนี้คุณจะขอโทษสื่อได้รับเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันเลยอาจารย์คริสพงษ์เลยไม่ต้องเป็นน้อยไม่ต้องคุยใช่ไหมอ่ะนานวันนี้ไม่พร้อมเลยไม่มีพร้อมเลยจำไม่ได้ต้องมันก็ไม่เข้าอ่ะน้ำอยู่ว่าจะทำโพสต์ไปติดนะไอ้คือสื่อเมล็ดนะสื่อเมล็ดติดต่อกับเพื่อนบ้านสามทางนะข้างล่างคนกลางคนนะไฮเวย์ติดต่อมีชื่อว่าพีดังโคพีดังโคไฮเวย์นะพีดังโคจำได้นะว่าของซีรีส์บ้างคือซีรีส์บ้างมีดังก็มีแค่คู่เดียวแต่ซีรีส์ในร่างสามเป็นสามคู่งานขอคอนเซ็ปต์ไปนะคะและคุณเชื่อว่าโดยไอคิวโดยศักยภาพแต่ว่าได้อยู่แล้วขอให้ทุกคนได้โจทย์นี้เพราะว่าจะต้องไปสอบนะอย่างไม่ต่างนะอันนี้ก็คือซีรีส์ซีรีส์ในร่างมีดังก็ซีรีส์ในร่างซีรีส์ในร่างมีดังก็แล้วก็จำไว้ว่าโดยหลักการเบาๆหน่อยคนที่จะคุยกูไม่อยากแข่งกับเสียงเลยนะคะซีรีส์เป็นล่ามติดต่อกับไฟนอลคอร์ดผ่านเมตาล่านะคะนะไฟเบอร์ที่เข้าซีรีส์เป็นล่ามส่วนใหญ่นะคะจะเข้าทาง ICP นะ Inferior ซีรีส์เป็นล่ามีดังโต้เลยนะเรียกว่า 80-90% จากหลายทางเลยนะอะไรที่เป็นลงท้ายด้วยซีรีส์เป็นล่ามทั้งหลายนะคะจะเข้าทาง ICP Inferior นะคะอีกไฟเบอร์หนึ่งนะก็คือ MCP ก็จะมีอยู่ไม่กี่ไฟเบอร์นะคะเข้าทาง MCP ทำให้สองอันนี้คือ R Cortex ไม่หาเข้านะคะพอเข้าเสร็จแล้วเสร็จก็อินทิเกรตอินทิเกรตเสร็จปุ๊บมันก็ออกนะออกไฟเบอร์ส่วนใหญ่ที่ออกนะคะจะออกทาง SCP พอมันออกไปเสร็จเนาะสัญลักษณ์ของมิดเบรนก็คือเบรนนิวเคลียสนะคะไม่เห็นรู้เรื่องนะคะออกมาเสร็จปุ๊บเนาะมันก็จะผ่านไปซีแนปนะที่เรียกนิวเคลียสนะแล้วอย่างที่ครูบอกแล้วทุกอย่างซีรีเบลลัมก็เหมือนกับซีรีบลัมจะมีเกรย์ที่ซ่อนอยู่ในไว้โอเคไหมมีเกรย์ซ่อนอยู่ในไว้เหมือนกันเกรย์ของซีรีบลัมคือทาลามัสเบสซอลแกงเกรย์อินซูล่านะคะเกรย์ของซีรีเบลลัมนะคะจะมีชื่อว่าดีฟซีรีเบลล่าเอ็นพีไอ
ค่ะมีทั้งหมด4คู่โหนะคุณจะยกตัวอย่างคู่นี้นะหน้าตามันนะคะนะชื่อมันก็จะบอกว่าชื่อเดนเตนยูเนียสนะคะเดนเตนยูเนียสเดนเตนแล้วก็ซีเรียสใช่ไหมคะเนี่ยไฟเบอร์สุดท้ายที่ออกจากเซเลเบลัมออกจากลีฟเซเลเบลัมเป็นไปอาร์ที่ชื่อเดนเตนนะคะออกทางเอสซีพีไปที่เรนยูเนียสนะเพื่อไปซินแนปแต่จริงๆแล้วไฟเบอร์ของมันส่วนใหญ่ไม่ซินแนปนะคะจะอยู่ล้อมรอบเรนยูเนียสนะคะแล้วก็ถึงจะวิ่งออกมาที่ทาลามัสเอ็นไฟเบอร์ที่จะยาวมากเลยค่ะในลองไล่สิออกมาจากเดนเตนก็ต้องชื่อเดนเตโตเดนตาโตเดนตาโตเดนตาโตนะไปที่เรนยูเนียสก็ต้องเป็นรูรูไปที่ทารามัสทารามิพอแล้วทารามันทารามิทารามิทีนี้เนื่องจากว่ามันไม่ค่อยซินแนปที่เรนยูเนียสเท่าไหร่บางตาราก็เลยละเหลือเป็นตาโตทารามิเป็นตาโตเป็นตำราถ้าผมไม่เอาโรยจะมิสไงจะไม่ผ่านไปจะลืมแค่เพราะว่าใส่เป็นตาโตโรยทารามิแข็งดีกว่าตาโตโรยโรยทารามิเดนตาโตโรยมีมอเตอร์ไหมที่อยู่เซนซอรี่แล้วที่หน้าเป็นมอเตอร์เซนซอรี่อาจารย์คะไอ้ที่อาจารย์บอกว่าเมดัลล่านี่จะมี6 ตัว 6 เส้น 3 คู่ใช่ไหมคะทางติดต่อกับสายเป็นคู่ติดต่อเป็นคู่ตาม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 ไม่รู้เรื่องเลยยากอาจารย์โอ้แน่นอนอยู่แล้วไม่ยากนะมันเรื่องแปลกนี่บอกว่าไม่ยากใครบอกไม่ยากไม่ยากเงี้ยไม่บอกอะไรเลยเฉยชินแต่ว่าง่ายมากเคยเรียนตั้งแต่ตอนประถมไฟเบอร์มอเตอร์นะที่ลงมานะจะเป็นคาสูลใช่ไหมลงมาตรงนี้ก็จะเป็นคาสเซอร์ราใช่ไหมไฟเบอร์นะจะชื่อ